สวัสดีครับพวกกับผมสปอตเวิร์กกันอีกแล้วครับวันนี้นะครับเราก็จะมาอยู่ในสรุปเนื้อเรื่องเกม Baldur's Gate Throne of Baldur's นั่นเองครับผมก็จะเป็นภาคสุดท้ายแล้วนะครับก่อนที่จะไปเข้าสู่Baldur's Gate ภาค3นะครับในเรื่องราวนี้ครับมันก็จะเป็นบทสรุปแล้วนะครับของมหากาพย์ Baldspor นะครับก็ไม่รู้ว่าภาค3มันจะเล่นประเด็นไหนต่อนะแต่ว่าเรามาติดตามภาคนี้กันให้จบก่อนนะครับเรื่องราวครับมันจะเริ่มต้นขึ้นที่อับเดลเอเดรียนนะครับหลังจากที่เขานั้นได้ทำการกอบกู้เมืองแห่งเอลฟ์ได้เขานั้นก็ได้การขอบคุณอย่างสูงจากราชินีเอเลสซิมีทุกคนนะครับกำลังร่วมยินดีกับชัยชนะนี่เองก็ปรากฏว่าได้มีข่าวนะครับว่าตอนนี้ประเทศนะครับที่มีชื่อว่าเทถินั้นได้ถูกทำลายล้างไปแล้วโดยกองทัพที่ทำลายล้างนั้นก็คือกองทัพ The Five ซึ่งก็ปรากฏว่ากองทัพ The Five นะครับผู้นำทั้ง5คนนั้นเป็นบาลสปอนทั้งหมดเลยซึ่งไม่เห็นหน้าเมืองเทถินะครับถูกทำลายด้วยกองทัพ The Five ซึ่งเป็นบาลสปอนนั้นเราแห่งเมืองซุดดาเนสเซลล่านะครับก็รู้สึกหวาดกลัวนะครับว่าการที่แอปเดียวนั้นอยู่ที่นี่ก็แปลว่าเหล่าบาลสปอนคนอื่นๆน่ะก็จะมาที่เมืองนี้และมาทำลายใช่หรือไม่ซึ่งราชินีเอเลซิมีนะครับก็ได้สั่งให้แอปเดียวนะครับไปเรียนรู้ชะตากรรมของเขาในวิกฤตบาลสปอนที่ยิ่งใหญ่นี้พอเข้าไปในป่านะครับเขานั้นก็ได้พูดคุยกับจิตวิญญาณแห่งป่าโกฟอฟอีแอนเชียนขึ้นมาแต่ระหว่างที่เขาพูดคุยนี้เองครับก็ปรากฏว่าบาลสปอนคนหนึ่งนะครับที่มีชื่อว่าอิสราเซล่าซึ่งอิสราเซล่านะครับก็เป็นหนึ่งในสมาชิกนะครับของ The Fiveเข้ามาทำการต่อสู้กับแอปเดลนะครับแต่ว่าแอปเดลนะครับก็สามารถสังหารพี่น้องต่างมารดาของเขานี้ไปได้ซึ่งอิสราเซล่านะครับก็เกิดจากเทพเป็นการสังหารบาลกับเอลฟ์นั่นเองและการสังหารบาลสปอนนี่เองครับก็ทำให้แอปเดลนะครับได้ตะกอนนะครับของเทพเป็นการสังหารบาลนั้นมาด้วยต่อมานะครับแอปเดลก็ได้รับการชี้นำจากทูตสวรรค์ที่ทรงพลังที่สุดครับอย่างโซล่าโดยตัวเขาเองนั้นก็ได้เรียนรู้พลังอันสูงส่งภายในตัวของเขาซึ่งในขณะนั้นเองครับเขานั้นก็ได้นึกถึงเรื่องราวนะครับตอนที่เขานั้นได้ตกลงไปยังขุมนรกแอปบิสครั้งก่อนซึ่งเขานะครับก็ได้พบกับซาเลวอกด้วยนะที่นั่นซึ่งเป็นวิญญาณนั่นเองครับผมซึ่งซาเลวอกนะครับก็ได้ขอวิญญาณส่วนหนึ่งของแอปเดลนะครับเพื่อที่จะให้ซาเลวอกนั้นมีชีวิตในฐานะมนุษย์ต่อไปได้โดยที่ไม่ใช่บาลสปอนและซาเลวอกนะครับก็ยังให้ข้อมูลแก่แอปเดลอีกว่าเป้าหมายสุดท้ายของบาลสปอนนั้นนะก็คือเมืองซาลาดูสของประเทศเทถินั่นเองแอปเดลนะครับจึงตัดสินใจที่ร่วมออกเดินทางนะครับเพื่อที่จะทำการเรียนรู้เกี่ยวกับพี่น้องของเขาและมารดาของเขาที่ได้เสียชีวิตไปและแท้จริงแล้วความหมายที่แท้จริงของครอบครัวของเขานั้นคืออย่างไรโดยที่ครั้งนี้ครับซาเลวอกในฐานะวิญญาณก็ได้ติดตามไปด้วยนะครับเพราะว่าซาเลวอกนะครับแม้ว่าเขาจะตายไปแล้วแต่ว่าเขานั้นก็ยังมีบทบาทสำคัญตามคำทำนายของอูรันโดแอปเดลได้มาถึงเมืองซาลาดูสนะครับก็ปรากฏว่าเมืองนี้นะครับถูกปิดล้อมโดยยักษ์นะครับที่เป็นบาลสปอนเขานั้นมีชื่อว่ายากาซูล่าโดยที่เมืองซาลาดูสนะครับถูกปกครองโดยบาลสปอนด้วยนะซึ่งบาลสปอนที่ปกครองเมืองนี้นะครับเป็นบาลสปอนที่เป็นลูกครึ่งนะครับออกนั่นเองซึ่งเขาคนนี้ครับมีชื่อกอมเนียคารที่2โดยที่กอมเนียคารนะครับมีแม่มดอเมริซานนะครับเป็นผู้ให้คำปรึกษานั่นเองซึ่งแม่มดอเมริซานนะครับก็คือเป็นคนที่จำได้ไหมครับว่าเธอนั้นน่ะจะเป็นคนที่ทำพิธีนะครับในการปลุกชีพเทพในการสังหารบาลโดยที่ชาวเมืองนี้นะครับก็กำลังหวาดกลัวครับของสงครามระหว่างบาลสปอนด้วยกันแอปเดลที่เห็นดังนั้นนะครับจึงได้ฝ่าด่านการปิดล้อมนะครับแล้วก็เข้าไปยังเมืองซาลาดูสซึ่งเขานะครับเห็นการปกครองที่ล้มเหลวของกอมเนียคารนะครับเขานั้นก็เลยทำการสังหารพี่น้องต่างมารดาของเขาอีกคนหนึ่งไปก่อนที่แม่มดอเมริซานะครับที่ได้เห็นแอปเดลนะครับเธอนะครับได้แนะนำว่าแท้จริงแล้วบาลสปอนยากาซูลาซึ่งเป็นลูกครึ่งบาลกับยักษ์นั่นน่ะตอนนั้นครับเป็นอมตะแต่เธอนะครับก็ได้บอกไปว่ายากาซูลานั่นน่ะได้ทำการซ่อนหัวใจของเขาเอาไว้ที่ภูเขามัชชิงแอปเดลเอเดียนในคณะของเขาครับจึงได้ไปยังภูเขามาชิงครับเพื่อที่จะทำการนำหัวใจครับของยากาซูลามาและยุติสถานะคงกระพันของยักษ์ตัวนี้และทำให้ยักษ์ตัวนี้ครับถูกสังหารในเวลาต่อมาและยากาซูลานะครับก็เป็นคนที่2นะครับของกลุ่ม The Five ที่แอปเดลนั้นได้สังหารไปหลังจากนั้นนะครับแอปเดลก็ได้รับคำแนะนำจากอเมริซานนะครับให้ตัวแอปเดลนั้นออกเดินทางไปยังอารามที่อัมเคนทารานซึ่งที่นั่นเองนะครับได้มีสหายของเธอที่มีชื่อว่าบาลทาซาอยู่ด้วยแอปเดลนะครับก็ได้ออกเดินทางครับไปที่อัมเคทารานแต่ว่าระหว่างทางนะครับแอปเดลก็ได้เผชิญหน้ากับ The Five อีก2คนนั่นก็คือเซนไดดาร์กเอลฟ์ผู้ซึ่งไล่คาถาและยังรวมไปถึงมังกรสีน้ำเงินอาบากิโซซึ่งทั้ง2คนนะครับก็เป็นบาลสปอนด้วยนะพวกเขานะครับได้ตายด้วยฝีมือของอัปเดลพออัปเดลนะครับมายังอารามนะครับในอัมเคทารานได้แล้วแอปเดลนะครับก็ได้มาเผชิญหน้ากับคนที่มีชื่อว่าบาลทาซาซึ่งอันที่จริงครับบาลทาซานะครับได้ทรยศต่ออเมริซานด้วยนะโดยจับอเมริซานไปขังนั่นเองครับผมโดยที่อเมริซานนะครับหมายที่จะให้บาลทาซานะครับได้ครอบครองพลังของบาลแต่ว่าแท้จริงนะครับบาลทาซานั้นมีแผนอย่างอื่นครับก็คือว่าหลังจากที่เขาทำการสังหารบาลสปอนทุกคนได้แล้วเขาต้องจะทำการฆ่าตัวตายเพื่อให้พ่อของเขานั้นกลับมามีชีวิต โดยบาลทาซาร์นะครับได้ทำการต่อสู้กับแอบเดลและภายหลังครับแอบเดลก็ได้รับชัยชนะและหลังจากได้รับชัยชนะนี่เองครับทูตสวรรค์ที่ทรงพลังที่สุดอย่างสังโซล่านะครับพาแอบเดลครับออกไปจากที่นี่หลังจากนั้นเองครับอเมริซานที่ตอนนี้เธอนะครับได้รับอิสระมาแล้วเธอนะครับก็ได้มุ่งหน้าไปยังแท่นทำพิธีนะครับของบ่าวที่มีชื่อว่ามานาฟอสซึ่งอันที่จริงครับถ้าเกิดว่าแก่นแท้ของบาสปอนแต่ละคนนะครับไม่ได้ถูกลับไปโดยใครคนใดคนหนึ่งนะครับแก่นแท้นะครับก็จะมารวมตัวกันอยู่ที่มานาฟอสนี่เองตัวที่อเมริซานครับหวังว่าเธอครับจะใช้แก่นแท้ของพลังมานาฟอสนะครับในการฟื้นฟูเทพแห่งการสังหารบาวซึ่งพอเธอนะครับได้ดำเนินการร่ายคาถานะครับก็ปรากฏว่าบาวนะครับก็ได้ปรากฏตัวออกมาเป็นร่างอวตารนั่นเองและได้ทำการต่อว่าอเมริซานนะครับว่าทำไมเธอนั้นถึงได้ร่าช้าแต่ว่าอเมริซานนะครับก็ได้มีแผนอย่างอื่นเอาไว้แล้วนะครับก็คือว่าวางแผนที่จะให้ตัวเองนั้นได้รับพลังแห่งเทพแห่งการสังหารบาวและหลังจากนั้นนะครับเธอก็เตรียมทำพิธีนะครับโดยการพาแท่นมานาฟอสครับออกสู่พาเมทิเลียลเพนสู่แอตตาเพนเลยทีเดียวหรือก็คือดินแดนแห่งทวยเทพนั่นเองครับผมซึ่งโซล่านะครับคนที่พาแอปเดลไปเพื่อที่จะให้แอปเดลนะครับหยุดการกระทำของอเมริซานเขานะครับจึงได้พาแอปเดลครับมายังแอสตาเพนได้เข้าเผชิญหน้ากับอเมริซานที่มานาฟอสโดยอเมริซานนะครับก็ได้ทำการเปิดประตูมิติครับเรียกปีศาจต่างๆออกมาทำการต่อสู้กับแอปเดลซึ่งแอปเดลได้เหล่าพันธมิตรของเขานะครับก็สามารถเอาชนะอเมริซานได้แม้ว่าอเมริซานนะครับจะไม่สามารถถูกสังหารได้แต่แอปเดลก็ได้พันธนาการเธอไว้นะซึ่งตอนนี้ครับแก่นแท้ของบาสปอนนะครับได้ให้ทางเลือกแก่แอปเดลนั่นก็คือจะเลือกกลายเป็นตำแหน่งเทพเป็นการสังหารคนใหม่หรือเลือกที่จะปกปิดฐานะของตัวเองและกลับไปเป็นมนุษย์เช่นเดิมแน่นอนครับแอปเดลดันเลือกอย่างหลังและหลังจากเลือกเสร็จนะครับแอปเดลก็ได้จากไปส่วนอเมริซานนะครับที่เห็นว่าแอปเดลได้ทำการเลือกแล้วเธอนะครับก็ได้เห็นฟอสนะครับที่มีแก่นแท้ของบาสปอนอยู่นะก็กำลังจะระเบิดนั่นเองครับเธอเลยเข้าไปครับพยายามที่จะไม่ให้มันนั้นระเบิดแต่สุดท้ายมันก็ระเบิดขึ้นครับสุดท้ายครับมันก็ระเบิดไปพร้อมกับอเมริซานหลังจากสิ้นสุดการผจญภัยนะครับแอปเดลอีโมนนะครับก็ได้กลับไปที่บ้านของพวกเขาที่แคนดิลคีฟโดยที่ตอนนี้ครับบาสปอนนะครับได้เหลือรอดทั้งสิ้น3คนนั่นก็คือแอปเดลอีโมนแล้วก็เวียคังซึ่งเวียคังนะครับก็เป็นบาสปอนนะครับที่อยู่ในสมรภูมินะครับในการปิดล้อมเมืองซาราดูสด้วยนะแต่ว่าเวียคังนั้นได้รอดมาได้นั่นเองครับผมแอปเดลนะครับใช้เวลาคุ้นคิดอยู่ระยะหนึ่งครับที่เมืองแคนดิลคีฟเขานั้นได้ทบทวนครับถึงสิ่งที่พ่อบุญธรรมเขากอเลียนเคยทำมาก่อนอย่างไรเสียก็ตามครับแม้ว่าตอนนี้นั้นร่างกายของเขานั้นยังมีร่องรอยของเทพเป็นการสังหารเบาอยู่แต่ตอนนี้เขานั้นก็ได้กลายเป็นนักผจญภัยที่เกษียณแล้วแม้ว่าเทพเจ้าที่ตายแล้วอย่างเบานั้นยังคงมีวิธีการที่สามารถทำให้แอปเดลนั้นฟื้นพลังศักดิ์สิทธิ์ได้ร่องรอยของเบาในร่างกายของแอปเดลนะครับต้องบีบให้แอปเดลนั้นต้องย้ายไปทางเหนือนั่นเองเพื่อไปยังเมืองบอร์ดเกตและแอปเดลนะครับก็ได้รับสมัครนะครับกลายเป็นทหารเกณฑ์ในกองทัพเฟมิงฟิชเขานั้นได้เริ่มสะสมผลงานส่วนตัวและทำการไต่เต้าได้ไปอย่างรวดเร็วซึ่งในภายหลังนะครับในช่วงกลางศตวรรษที่15หรือก็คือในยุคสมัยปี 1400 DR นะครับและยุควาเคเลนได้ทำการสังหารนะครับผู้นำของกลุ่มเฟมิงฟิชซึ่งตามตำแหน่งนะครับแอปเดลนะครับจะเป็นที่ต้องทำการเลื่อนขั้นนะครับกลายเป็นผู้นำคนใหม่ของกองทัพเฟมิงฟิชและตามกฎของเมืองบริเกตนะครับแอปเดลในฐานะผู้นำกลุ่มเฟมิงฟิชนั้นก็จะได้เลื่อนขั้นกลายเป็น1ใน4แกรนด์อายุนะครับของเมืองบริเกตและในช่วงเวลานี้เองครับอีโมนนะครับก็ได้เสียชีวิตโดยที่ไม่เป็นที่ทราบแน่ชัดนะครับว่าเธอเสียชีวิตด้วยสาเหตุใดหรือเพราะอะไรหรือแม้กระทั่งปีไหนนะครับจนกระทั่งเวลานะครับได้ล่วงเลยมาถึงปี 1482 DR หรือก็คือประมาณเกือบ120ปีนะครับหลังจากเหตุการณ์ในบาวสปอร์ตแอปเดลนะครับกำลังยืนกล่าวศูนย์ทรพจน์นะครับต่อหน้าชาวเมืองบอร์ดเกตในระหว่างที่เขากำลังกล่าวศูนย์ทรพจน์นี่เองครับเขานะครับก็ได้เผชิญหน้ากับเวียคังผู้รอดชีวิตอีกคนหนึ่งนะครับของบาสปอนซึ่งตอนนี้ครับบาสปอนก็เหลือเพียงแค่2คนนะครับก็คือแอปเดลแล้วก็เวียคังซึ่งเวียคังนะครับก็สามารถรอดจากวิกฤตการนองเลือดเมื่อ1ศตวรรษก่อนมาได้เวียคังนะครับได้เผชิญหน้ากับแอปเดลพี่ชายต่างมารดาของเขาในการดวลระหว่างพวกเขา2คนนะครับไม่เป็นที่ทราบแน่ชัดว่าใครกันที่เป็นผู้ชนะนะครับแต่รู้แน่นอนว่าอีกคนหนึ่งนั้นก็สามารถสังหารอีกฝ่ายไปได้หลังจากทำการสังหารบาสปอนไปได้1คนครับเท่ากับว่าตอนนี้ได้มีบาสปอนคนสุดท้ายแล้วเขาครับได้ทำการเปลี่ยนร่างกายเป็นเทพเป็นการสังหารบอลและภายหลังนะครับจะรู้จักกันในนามบาสปอนสเลเยอร์นะร่างอวตารของบาลนี้ครับสามารถสังหารฝูงชนได้จำนวนมากแต่ในท้ายที่สุดนะครับความชั่วร้ายนี้ก็ถูกสังหารโดยกองทัพเฟมิงฟิชที่รับความช่วยเหลือจากนักผจญภัยในท้องถิ่นโดยในภายหลังครับเมืองบอร์ดเกตได้จัดงานศพอย่างสมถะให้แก่ดยุคอัปเดลเอเดรียนหน้าของแอปเดลนะครับได้ถูกฝังไว้ในโรงศพสูงในฮับเปอร์ซิตี้ซึ่งเขานะครับก็ได้ถูกฝังในฐานะอันทรงเกียรติอย่างแกนในยุคและเรื่องราวการผจญภัยของแอปเดลนะครับก็ได้แพร่กระจายไปทั่วอาณาจักรแม้กระทั่งหลังจากที่เขานั้นได้เสียชีวิตไปแล้วก็ตามแล้วก็มหากาพย์ก็จบแต่เพียงเท่านี้ซึ่งเนื้อหาในบอร์ดเกตภาค3ที่กำลังจะออกเนี่ยครับมันจะเป็นเนื้อหาที่เซตติ้งในปี 1492 DR นะครับหรือก็คือ10 ปีหลังจากที่แอปเดลเอเดรียนนะครับได้เสียชีวิตนั่นเองซึ่งเนื้อหานะครับมันจะเล่นประเด็นไหนนะครับต้องไปติดตามลุ้นกันนะ